ก็เป็นเกมที่ดีแล้วล่ะทำตามเป้าได้ที่พาเข้ารอบ8ทีมครับแล้วก็มีจุดที่ต้องปรับปรุงแก้ไขก็ตัวสำรองก็ทดแทนกับตัวจริงได้ดีแล้วก็ช่วยกันเล่นเป็นทีมดีขึ้นครับก็พยายามมาทำให้ดีแมตช์ต่อไปก็พูดเสมอครับย้ำเสมอครับก่อนเกมนี้ก็พยายามให้เล่นไม่ต้องกลัวทีมคู่แข่งครับเพราะเราก็มีสไตล์ที่เราเล่นอยู่แล้วแล้วก็ทุกคนมีความมุ่งมั่นแล้วก็เต็มที่ที่จะเล่นแล้วก็มีกระหายในชัยชนะมากกว่าเดิมในคำพูดของนิชิโนก็ยังระบบเข้าใจเล็กๆน้อยๆครับก็ติดขัดเล็กๆน้อยๆเราก็พยายามจะปรับขึ้นในการซ้อมให้ดีที่สุดแล้วก็ฟุตบอลมันไม่มีสมบูรณ์แบบแล้วพวกเราต้องพัฒนาแล้วก็พยายามทำความเข้าใจในแต่ละเกมเพราะแต่ละเกมมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วเราก็ต้องพร้อมรับมือทุกเกมที่เราจะเจอครับก็รู้สึกดีใจครับว่าเราทำสำเร็จได้ก็เพราะแฟนบอลส่วนหนึ่งและส่วนใหญ่ด้วยที่คอยสนับสนุนพวกเราแล้วทำให้เรามีแรงกระหายที่จะชนะแล้วก็แรงกระหายที่จะเล่นเพื่อประเทศชาติเพื่อประเทศคนไทยแล้วก็ทำให้เราทำตามเป้าที่จะไปรอบสู่รอบ8ได้ครับผมก็รู้สึกกดดันเล็กน้อยครับแล้วก็ประสบการณ์ก็เคยแบบก็เคยยิงอยู่แล้วแล้วก็โค้ชก็มั่นใจในตัวผมแล้วก็เราก็ซ้อมมาก็มีความกดดันนิดนึงแต่ก็พยายามต้องทำให้ได้เพราะทีมต้องมาก่อนไม่ว่าใครยิงก็ได้ในเมื่อเรามั่นใจเราก็เป็นผู้กล้าที่จะออกไปยิงให้ทีมครับรู้สึกดีใจมากครับก็พวกเราก็พยายามทำงานหนักมาตลอดเพื่อวันนี้เพื่อวันเข้ารอบแล้วก็เป้าหมายต่อไปเราไม่ได้แค่เข้ารอบ8เราต้องเข้ารอบ4แล้วก็ต้องคว้าตัวไปโอลิมปิกให้ได้คือเป้าหมายของพวกเราที่จะทำ